ตาชาวราศีกันประจำปีพุทธศักราช2564ปีแห่งการตั้งเป้าหมายที่นำพาไปสู่ความสำเร็จและการไม่ย่อท้อจะมีผลให้เกิดความสำเร็จตามปรารถนาฟันธงครับราศีนี้เป็นราศีของนักพูดนักคิดนักเขียนนักเจรจาดารานักแสดงที่อยู่ราศีนี้นะครับดาวราหูจรเข้าพบสุภะตั้งแต่ประมาณกันยายนปีที่แล้วจนถึงปี2564ทั้งปีแปลมีเกณฑ์ที่จะมีงานในต่างแดนงานที่จะประสบความสำเร็จบนการเปลี่ยนแปลงในสิ่งใหม่ๆรูปแบบที่เปลี่ยนแปลงไปแต่เป็นโอกาสของคุณแต่มันจะมากับพร้อมกับการพูดการเจรจาการติดต่อการสื่อสารเพราะนั้นงานในแนวทางนี้ประสบความสำเร็จตลอดจนดาวศุกร์ก็โคจรโดดเด่นเป็นจังหวะคือดาวการเงินเพราะนั้นแปลว่าการเงินของชาวราศีกันดีไม่มีวิปริตที่น่ากลัวในดาวการเงินเพราะฉะนั้นดีแบบนี้มันตีความหมาย2สถาน1เงินนั้นเกิดจากงานประจำที่เคยทำมาแต่อดีตที่เราทำอยู่2เป็นงานจ็อบนะครับหรืองานนอกระบบงานพิเศษอาจจะเป็นเหตุทำให้ได้เงินพิเศษเพิ่มเติมขึ้นมาและประกอบกับนะครับดาวที่อยู่ในภพปุตตะเนี่ยเห็นชัดเจนว่าตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนกลางเดือนที่ผ่านมาจนถึงเดือนมีนาคมปลายเดือนโอ้โหโปรเจกต์งานเป็นไปเกื้อกูลต่อชีวิตของชาวราศีกันว่ามีโอกาสได้งานเริ่มต้นงานขยายงานมีจ็อบพิเศษมีงานหลักงานจรอะไรเยอะแยะมากมายแปลว่าเป็นสุภนิมิตที่ดีดังนั้นเนี่ยแปลว่าชาวราศีกัน 1. การเรียนการงานลุยเต็มที่ตั้งแต่ต้นปีนี้อย่ายั้งสุดกำลังเหนื่อยไว้ก่อนส่งผลให้เกิดรายได้การเงินโดดเด่นตลอดทั้งปีหลังจากเข้าเดือนเมษายนพฤษภามิถุนากรกฎาคมสิงหากันยาเนี่ยดาวดวงหนึ่งโคจรไปเป็นอริกับดวงชะตาแปลว่าอาจจะมีปัญหากับเจ้านายมีปัญหากับผู้ใหญ่หรืออะไรที่เคยได้อาจจะได้ไม่เต็มไม่ตระหนวนเหมือนเดิมไม่เป็นไรเพราะหลังจากเดือนกันยายนปลายเดือนกลับมาเหมือนเดิมครับความรักและครอบครัวมีจุดจังหวะที่ชาวราศีกันเนี่ย1อยู่เป็นโสดไม่ต้องไปมีใครเพราะบางทีมีใครแล้วก็ปวดหัวเพราะราศีนี้ราศีกันพิจิกมีน3ราศีนี้อยู่เป็นโสดดีกว่ามีครอบครัวมันคือชัดเจนแต่ถ้าเกิดอยากจะมีก็เรื่องของคุณถ้าใครมีครอบครัวประมาณเดือนมีนาถึงกันยาจะมีปัญหาให้ปวดหัวแต่ถ้าเกิดใครเป็นโสดก็สบายไปไม่มีเรื่องอะไรให้กระทบกระเทือนจิตใจเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพดวงชะตาชาวราศีกันเนี่ยดูจากโดยสภาพแล้วนะมีโรคที่เกิดขึ้นกับชาวราศีกันโรคเดียวโรคประสาทครับคือคิดมากกังวลนะครับหรือโรคนอนไม่หลับกระสับกระส่ายคือพักผ่อนซะบ้างนะครับแล้วก็เอากำลังมาใช้ในการคิดทำในเรื่องดีๆที่จะสร้างสรรค์ให้เกิดผลงานและก็รายได้เพราะนั้นโดยองค์รวมแล้วไม่มีอะไรนะที่น่ากลัวนะครับก็ขอให้ชาวราศีกันหาโอกาสไปทำบุญส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ราศีนี้แปลกนะครับพวกราศีกันพิจิกมีนเนี่ยนะไหว้พญานาคไหว้พระพิฆเนศไหว้เทพพรหมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขึ้นนะขึ้นกว่าราศีอื่น3ราศีนี้ไปไหว้เทพเทวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ศิวาลัยสถานนะครับเทวสถานหรือจะเป็นวัดแขกอะไรก็ตามทีเอาเลยครับเอาตามศรัทธาจะได้เป็นมงคลปฏิหารหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาไว้ติดตัวประจำตนที่เป็นเทพเทวาตามกำลังที่ศรัทธาขอให้ชาวราศีกันจงมีปฏิหารตื่นรู้ลุยตั้งแต่ส่งท้ายปีเก่านี้ไปต่อต้นปี2564จะบังเกิดผลดีและประสบสุขสำเร็จตามที่ปรารถนาฟันธงครับ